เขาก็อยากต่ำจริงแต่ว่าเราก็ป้องกันตัวเองเลยก่อนเนาะตามมาตรการที่ทางจังหวัดเขาแจ้งเนาะก็ดูแลดูเขาในถุงอยู่จะมีปฏิบัติอุณหภูมิเนาะตลอดเนาะแล้วก็มีแมสเนาะแมสผ้ามีเจลมีน้ำยาซับผ้าขาวบ้างก็ไฮเตอร์ได้นะครับก็เหมือนกันต้องสะอาดอื่นก็ตามที่ทางผู้มาแจ้งก็เรื่องของการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการตัวเองเนาะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานทั่วไปที่ประชาชนทั่วไปต้องปฏิบัติแหละแต่เพียงแต่ว่าเราไปในพื้นที่ที่มันเป็นข่าวมันเป็นข่าวแล้วก็ตอนนี้มันมีอยู่สองชุดก็ของระยองมันข้างเลยนะเป็นท่านห้องเรียนพองเสียงพองแล้วก็โรงแรมโรงแรมอะไรจำไม่ได้ดีวารีป่ะแต่คนที่เขากลุ่มตรวจในพื้นที่ก็ไม่มีไม่เจอเนาะถือว่าเราก็โอเคทำอะไรแต่เป็นแต่ว่าเนาะเราอยู่ในชุมชนเนาะเพื่อความสบายใจของชุมชนของเราแล้วก็แต่ดูงานแล้วก็เก็บตัวเองเนาะเหตุการณ์ของเราก็เรื่องนึงแหละเนาะก็ตามมาครับมีเข้ามาเป็นมาตรการต่อไปประชาชนคนเนาะเราต้องครับตัวผมว่าเราต่อไปเราก็ต้องใส่หน้ากากคุมอยู่แล้วแหละต่อไปหนึ่งเนาะแล้วก็ดูเรื่องของการพูดคุยการเว้นระยะห่างการเข้าไปในที่ชุมชนเนาะถ้าไม่จำเป็นเราก็ต้องเรียกไปก็ไปได้ไปก็คือแป๊บๆหมายถึงว่าบุคคลทั่วไปนะส่วนของพี่มันของพี่เองก็มีก็ดูต้องระวังตัวเองไว้ก่อนเนาะอันนี้ก็คือขอความร่วมมือนะครับแล้วก็เป็นการดูแลของทางสาธุแล้วก็ทางคุณหมอให้พื้นที่ขับมาเชื่อมกันดูนะครับก็มีอะไรก็ประสานทางรปภ.นะครับหรือทางผู้ใหญ่ก็ได้นะครับตอนนี้ก็คือลักๆเนี่ยถ้าตอนนี้ถ้ามีอะไรทุกเนี่ยเขาจะแจ้งโดยตรงผู้ใหญ่เนาะเรื่องของคนเข้าคนออกผมก็จะได้รับแจ้งจากอำเภออีกทีหนึ่งก็จะเข้ามาเรียกดูให้เรียกอะไรมาพูดคุยเนาะทำความเข้าใจแล้วก็ขอความร่วมมือกันในชุมชนแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกเนาะก็ติดตามข่าวสารนะครับก็วันนี้ก็เหมือนตรวจไปพื้นที่ระยองพันกว่ารายก็ไม่เจอนะไม่เจอทั้งนั้นแต่เราก็ต้องตรวจตามมาตรการว่า